สวัสดีครับนายแพทย์กรวัตรเหล่าใจศรีนะครับสัตวแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำเดียร์คลินิกพลาสติกเซอร์เจอรี่นะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะครับเนาะก็อยากจะมาเล่าอะไรให้ฟังที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องสวยงามบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบ้างเนาะก็จะได้ไม่เลี่ยนจนเกินไปนะครับก็พอดีได้มีโอกาสไปดูคนไข้ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้เห็นเคสคนไข้ไฟไหม้นะครับโดนไฟลวกนะครับเนาะค่อนข้างหนักเลยนะครับเนาะก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับว่าไอเวลาคุณหมอเขาประเมินคนไข้ไฟไหม้น้ำร้อนรุนเขาประเมินยังไงนะครับแล้วเราพอจะมีอะไรพยากรณ์ได้ไหมครับว่าคนไข้คนนี้มีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนในการรอดชีวิตนะครับอย่างน้อยเนี่ยญาติของคนไข้เนี่ยก็จะได้เตรียมตัวนะครับเตรียมใจด้วยนะครับเนาะไม่ต้องห่วงฝั่งหมอแล้วฝั่งหมอก็ช่วยเต็มที่แล้วนะครับก็เลยคิดหาความรู้ตรงนี้ดีกว่านะครับมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับเนาะแต่ก็อยากพวกเราได้มีความรู้กันบ้างนะครับเนาะก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างถ้าที่กดได้ให้กับ DK Channel ของเราด้วยดูโลโก้สีน้ำตาลทองนี่เป็นสำคัญเลยนะครับเนาะโลโก้อันนี้สีน้ำตาลทองเนาะเห็นเนาะเป็นสำคัญเลยนะครับก็แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับหมายถึงว่าตื้นลึกส่วนใหญ่แผลน้ำร้อนลวกเนี่ยความไหม้ของมันเนี่ยความลึกของมันเนี่ยจะไม่มากส่วนใหญ่ก็จะเป็นถุงพองๆแบบนี้นะครับแล้วก็แตกออกพวกนี้ค่อนข้างตื้นคือหลักๆก็คือว่าไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยหรือเรียกเบิร์นอินจูรี่เนี่ยมันแบ่งเป็น2ระดับง่ายๆนะครับคือตื้นกับลึกนะครับตื้นก็แบ่งอีกเป็นตื้นมากกับตื้นและลึกหน่อยนะครับเนาะส่วนใหญ่ถ้าตื้นและลึกหน่อยเรียก deep superficial เนี่ยไอ้ superficial second degree เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นถุงน้ำแบบนี้นะครับเนาะก็อาจจะแตกได้เลยได้นะครับพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าลึกหน่อยเนี่ยไหม้ตลอดทั้งชั้นผิวหนังเรียกว่า full thickness burn นะครับคือไหม้แบบลึกมากเลยนะครับผิวหนังไหม้นะครับทั้งหมดเลยนะครับลึกลงไปจนถึงไขมันใต้ผิวหนังเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยพวกนี้มันไม่สามารถหายเองได้นะครับต้องมีการผ่าตัดอะไรช่วยชีวิตอีกเยอะมากๆเลยนะครับเนาะนี่คือในเด็กเนาะหรือแม้กระทั่งงานคุณผู้หญิงแม่บ้านทำงานในครัวเนาะโดนไฟลวกเนาะทำกับข้าวนะครับก็เป็นแผลเบิร์นเล็กๆประมาณนี้นะครับพวกเราเคยโดนใช่ไหมครับโดนของร้อนตามหลังมือหลังเท้าเวลาน้ำมันกระเด็นใส่ยังปวดแสบปวดร้อนเจ็บไปหลายวันเลยนะครับแต่คนไข้ที่โดนไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกทั้งตัวเนี่ยทรมานมากๆเลยนะครับจำได้ว่าสมัยตอนที่เป็นแพทย์ประจำบ้านเป็นเรสซิเดนต์เนาะยาแก้ปวดอย่างแรงพวกกลุ่มมอร์ฟีนพวกอะไรพวกนี้นะครับให้เยอะมากเลยนะครับให้ตลอดเวลาไม่งั้นความปวดมันจะไม่หายไปนะครับเนาะนี่ขนาดนี้เดียวยังปวดเลยนะครับถ้าเป็นมากๆจนถึงต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยความเจ็บปวดจะขนาดไหนเนาะทีนี้มาดูว่าคุณหมอเวลาเขาประเมินเนี่ยเขาประเมินพื้นที่ของการไฟไหม้ยังไงนะครับก็คือเราจะคำนวณจากพื้นที่ผิวของร่างกายเราเรียก body surface area หรือ BSA นะครับเนาะเพื่อเอามาประเมินนะครับหนึ่งเราประเมินความลึกแล้วใช่ไหมครับสองเราประเมินว่ามันกินพื้นที่เท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ body surface area ทั้งหมดสมมติทั้งหมดเราคือ100%เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเงาคร่าวๆคือฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือของคนไข้เองอ่ะคือ1%งั้นเราเอามือแปะร่างกายเนี่ยทั้งหน้าหลังหัวรวมกันแล้วเนี่ยได้ร้อยฝ่ามือโอเคไหมครับทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกวิธีหนึ่งในการประเมินอย่างเร็วนะครับดูด้วยตาเนี่ยพอจะประเมินได้เราเรียกว่า rule of nine นะครับ rule of nine เนาะก็เห็นภาพเนาะหัวทั้งหัวนะครับหน้าหลังรวมกัน 9% เห็นไหมครับเนาะอันนี้ในผู้ใหญ่เนาะลำตัวส่วนบน 9% ขา 9% ด้านหน้านะครับแขน 4.5เห็นไหมครับเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลัง 9% แขนด้านหลังอีก 4.5% แสดงว่าแขน1ท่อนหน้า 4.5 หลัง 4.5 ก็รวมเป็น9ใช่ไหมครับงั้น9 2ข้างเนาะทีนี้เรามารวมกันว่าทั้งหมดเป็น 100% ไหมหัว 9% ใช่ไหม1 2 3 4 5 6หน้าหลัง7นะครับ8 9 10 119คูณ11ก็คือ99หายไปใน 1% นะครับก็คือตรงจุดน้อยนะครับตรงตำแหน่งอวัยวะเพศอีก 1% รวมเป็น10เป็นรวมเป็น 100% พอดีนี่คือวิธีประเมินคร่าวๆนะครับส่วนในเด็กเนี่ยนะครับเนาะหัวมันจะโตขามันจะสั้นนะครับเปอร์เซ็นต์ของหัวมันจะเยอะกว่าในผู้ใหญ่เนี่ยหัว 9% ใช่มั้ยครับทั้งหน้าทั้งหลังรวมกันแต่ในเด็กเนี่ยหัวเนี่ยเป็นอัตราส่วนประมาณ 18% แต่ขาจะเล็กลงหน่อยโอเคมั้ยครับสัดส่วนจะประมาณนี้งั้นการมีรูปในเนี่ยเวลาคุณหมอประเมินคนไข้หรือพยาบาลเขาประเมินคนไข้ที่มาถึงห้องฉุกเฉินนะครับเขาก็จะดูแผลปุ๊บนับเป็นแอเรียนะครับแล้วคูณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์คร่าวๆนะครับเนาะอย่างเร็วเนาะ
อ่ะดูเด็กน้อยนะครับเห็นว่าหัวโตเนาะขาเล็กนะครับโอเคไหมก็เป็นวิธีคำนวณง่ายๆให้เราได้เห็นกันนะครับคำถามคือแบบไหนเป็นเมเจอร์เบิร์นนะครับเมเจอร์เบิร์นคือเป็นการผ่าตัดเอ้ยเป็นผิวแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วที่ต้องโรงพยาบาลนะครับอันนี้จะเป็นความรู้นิดหน่อยแต่ผมจะไปอย่างเร็วเนาะก็คือ 25% ของ body surface area นะครับ T คือ total คือทั้งหมดนะครับ 25% ก็คือเซลล์ซะว่า1ใน4นะครับต้องรอโรงพยาบาลเนาะหรือถ้าอายุน้อยหรืออายุมากก็เอาแค่ 20% ก็ต้องแอดมิดละนะครับเนาะการแยกว่าเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์เบิร์นก็คือว่าถ้าเป็นเมเจอร์มันควรจะต้องรอโรงพยาบาลนะครับแต่ไมเนอร์เนี่ยอาจจะทำแผลนะครับที่บ้านได้แล้วเอามาฟอลอัพกับคุณหมอนะครับวันหนึ่งสองวันมันตรวจดูแผลสักทีนึงข้อที่3คือฟูลติกเนสเบิร์นนะครับคือไฟไหม้กินลึกผิวหนังจนถึงชั้นไขมันเลยมากกว่า 10% นะครับของผิวหนังร่างกายบอดี้เซอร์เฟซแอเรียเนี่ยก็ต้องแอดมิดแล้วนะครับหรือมีการไหม้บริเวณเพอริเนียมคือบริเวณอวัยวะเพศบริเวณหน้าบริเวณคอนะครับหรือบริเวณข้อต่อต่างๆอย่างเงี้ยควรจะแอดมิดนะครับเนาะเพื่อให้ทำการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับและที่สำคัญคือข้อนี้เลยครับ inhalation injury ก็คือมีการบาดเจ็บของทางเดินหายใจด้วยความหมายคืออะไรนะครับไฟมันคงไม่ได้ลามเข้าไปในทางเดินหายใจนะครับแต่ว่าสมมติคนไข้ติดอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้หรือติดอยู่ในรถที่ไฟไหม้เนี่ยออกมาไม่ได้ใช่ไหมครับอากาศก็เป็นอากาศร้อนมากๆเลยนะครับไม่ใช่ร้อนแบบหน้าร้อนนะครับอากาศร้อนแบบเป็นร้อยหรือมากกว่าร้อยองศาเนี่ยหายใจเข้าไปใช่ไหมครับมันก็เหมือนไอร้อนมันเข้าไปเผาระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้โอกาสการเสียชีวิตเนี่ยสูงขึ้นมากๆเลยนะครับอันเนี้ยต้องแอดมิดนะครับ definitely เลยครับเนาะหรืออันถัดไปคือถ้าจะต้องมีก็คือเป็น electrical burn คือไฟช็อตฟ้าผ่าเป็นต้นนะครับหรือ มีอุบัติเหตุอย่างอื่นร่วมด้วยเช่น รถชนโดนอัดติดอยู่ในรถไฟไหม้นะครับกว่าจะแงะออกมาได้มีทั้ง กระดูกหักอาจจะหัวกระแทกนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของไฟไหม้ร่วมด้วยไอ้เนี้ยต้องแอดมิดนะครับสุดท้ายคือมีอาการเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นอาจจะมีโรคประจำตัวด้วยนะครับหรือบาดเจ็บหลายๆชิ้นส่วนของอวัยวะร่างกายอย่างเงี้ยเจอแบบเนี้ยแอดมิดนะครับเนาะทีนี้มันก็มีวิธีประเมินเนาะว่าเคสแบบนี้มาโรงพยาบาลเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนนะครับเพราะว่าแผลไฟไหม้ 10% กับ 20% เนี่ยความรุนแรงมันไม่เท่ากันอยู่แล้ว 20% กับ 50% ของร่างกายมันก็รุนแรงไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับหรือ 80% ของพื้นที่ร่างกายก็ไม่เท่ากันนะครับความอะไรนะ survival rate หรือโอกาสการรอดชีวิตมันจะมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าการช่วยเหลือคนไข้ไฟไหม้ที่มีพื้นที่มากๆที่ต้องเป็น major burn ที่ต้อง admit เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำแผลแบบในหนังนะครับมันต้องมีการให้น้ำเกลือนะครับอย่างหนักเลยนะครับเนาะคือไม่ได้ให้แบบขวด2ขวดต่อวันนะครับวันนึงนี่เป็น10ขวดนะครับอาจจะต้องให้อัลบูมินอาจจะต้องให้เลือดอาจจะต้องผ่าตัดนะครับอาจจะต้องเทคแคร์เรื่องการหายใจของคนไข้นะครับอาจจะต้องมีการตัดหนังบางส่วนที่มันไม่ออกไปเยอะแล้วนะครับอาจจะมีการปลูกถ่ายผิวหนังมีอะไรเยอะมากๆเลยหรือแม้กระทั่งการต่อสู้กับแบคทีเรียที่จะอาจจะติดเชื้อมาในสัปดาห์ที่2งั้นเนี่ยผิวหนังเนี่ยมันเป็นเหมือนด่านสำคัญของร่างกายที่เรากั้นร่างกายเราออกจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกที่ไม่ได้สะอาดนั่นแหละครับเมื่อผิวหนังเหล่านี้เสียไปเนี่ยร่างกายก็อ่อนแอถูกเชื้อโรคทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันโจมตีได้นะครับงั้นคนไข้ถ้าไม่เสียชีวิตในสัปดาห์แรกก็จะมันเจอเชื้อโรคในสัปดาห์ที่2ในการแอดมิดในโรงพยาบาลก็ช่วยเรื่องพวกนี้นะครับคำถามคือคุณหมอเขาจะมีวิธีประเมินยังไงนะครับว่าเคสแบบนี้มันหนักหรือเบายังไงนะครับก็เพื่อที่จะบอกคนไข้ด้วยนะครับเนาะไม่ใช่บอกคนไข้บอกญาติคนไข้ให้อย่างนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจถ้ามันไฟไหม้เยอะมากๆนะครับเนาะมันมีสกอร์นึงที่คุณหมอเขาให้แต้มไว้นะครับก็คือ abbreviated burn severity index score นะครับคำย่อคือ ABSI นะครับให้สกอร์ไว้ซึ่งเราจะไปดูกันนะครับเนาะอ่ะกลับมาที่เคสที่ผมเล่าให้ฟังเนาะเคสที่ว่าที่ผมเห็นก็คือเป็นคนไข้ผู้ชายนะครับอายุประมาณ70ปีนะครับเหตุการณ์คือเกิดไฟไหม้ในบ้านนะครับแล้วก็หมดสติอยู่ในบ้านนะครับกว่าคนจะเข้าไปช่วยได้เนี่ยสักพักใหญ่เลยนะครับเนาะงั้นพาคุณลุงออกมาได้เนี่ยนะครับก็สักพักละคุณลุงก็หมดสติแล้วนะครับแล้วก็ประเมินรูออฟไนน์แล้วนะครับก็คือผิวหนังเนี่ยไหม้ไปประมาณสัก 75% ได้โดยประมาณนะครับแล้วก็คาดว่าคนไข้เนื่องจากสลบอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับน่าจะมีเรื่องของ inhalation injury คือการหายใจที่เอาไอร้อนเข้าไปนะครับซึ่งน่าจะมีการทำลายของการบาดเจ็บของระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับเนาะเราก็จะมาประเมินสกอร์กันว่า ABSI เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับจะได้ประเมินได้ว่าคนไข้คนนี้มันหนักขนาดไหนนะครับ1เป็นผู้ชายใช่ไหมครับเป็นผู้ชายก็0แต้มผู้หญิง1แต้มสกอร์นี่คือถ้าเยอะคืออัตราการรอดชีวิต
ก็จะดีนะครับโอเคไหมถ้าสกอร์เยอะใช่ไหมไม่ใช่สิถ้าสกอร์เยอะอัตราการรอดชีวิตนะครับไม่ดีโอเคไหมครับผู้ชายสกอร์ศูนย์นะครับเนาะสกอร์ศูนย์แปลว่าถ้าผู้หญิงมีแผลไฟไหม้เท่ากันนะจำนวนพื้นที่เท่ากันมาเนี่ยโอกาสการเสียชีวิตสูงกว่าโอเคไหมครับผู้ชายอึดกว่านิดนึงนะครับเนาะเดินคนลุงคนนี้เป็นผู้ชายอันที่2อายุ70ปีนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับสกอร์ก็ได้ไปอีก4เมื่อกี้0นะครับข้อที่2ขึ้นที่4อันถัดไปคือมี inhalation injury มั้ยนะครับสำลักควันมั้ยมีนะครับเพราะว่าตอนตรวจร่างกายมีควันเขม่าอยู่ในช่องปากอยู่ในโพรงจมูกนะครับเนาะก็ได้ไป1อีก1แต้มนะครับอันที่4มีไฟไหม้ full thickness มั้ยก็คือไหม้จนถึงชั้นไขมันมั้ยมีนะครับเนาะก็ได้อีก1แต้มนะครับแล้วก็จำนวนเปอร์เซ็นต์ของไฟไหม้บนร่างกายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบลึกหรือตื้นรวมแล้วประมาณ 75% นะครับก็ได้อีก8แต้มทั้งแต้มทั้งหมดนะครับที่เราคำนวณได้นะครับก็คือ0บวก4บวก1บวก1บวก8เท่ากับ14แต้มนะครับ ABSI ของใครคนเนี้ย14แต้มนะครับเมื่อเรามาคำนวณแล้วนะครับ probability of survival นะครับเนาะว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้เราลงได้กี่แต้มนะครับ14ใช่ไหมปึ้ง14แต้ม0บวก4บวก1บวก1บวก8งั้นเนี่ยสกอร์ของคนไข้เนี่ยหนักมากเลยนะครับมากมากกว่า12นะครับโอกาสการรอดชีวิตน้อยกว่า 10% เคสเนี่ยตอนที่ผมเห็นคนไข้สัปดาห์เนี้ยนะครับก็รู้ในใจเลยว่าหนักนะครับเนาะก็สิ่งที่พวกเราต้องเตรียมกับคนไข้กับญาติคนไข้คือเราก็ต้องให้ความเข้าใจกับทางญาติด้วยนะครับว่าอาการที่มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันหนักมากแล้วนะครับเนาะมันก็คงไม่ได้ง่ายในการรักษานะครับคือทีมคุณหมอทีมพยาบาลเขาเต็มที่อยู่แล้วแหละครับเนาะเพียงแต่ว่ามาด้วยทรงประมาณนี้นะครับมันก็ต่อให้อยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ขนาดไหนนะครับโอกาสรอดชีวิตก็ค่อนข้างน้อยนะครับเนาะก็ให้ข้อมูลไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใน1สัปดาห์ถัดมานะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปดูคนไข้ในโรงพยาบาลอีกก็พบว่าคนไข้คนนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะครับเนาะร่วมด้วยกับการที่มีโรคประจำตัวนะครับเนาะก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณลุงมาด้วยนะครับเนาะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอที่เขาดูเรื่องของไข้ไฟไหม้น้ำร้อนลงบ่อยๆเนี่ยเวลาเขาเห็นเคสพวกนี้เขาประเมินสกอร์พวกนี้มันจะพอรู้คร่าวๆว่าเป็นยังไงนะครับมันไม่ได้แปลว่าสกอร์เยอะแล้วคุณหมอเขาจะเทคนไข้นะครับเนาะก็ซัดเต็มที่นะครับซัดเต็มๆเลยนะครับเนาะช่วยเต็มที่งานหนักทั้งคุณหมอคุณพยาบาลแต่ว่าคุณหมอก็ต้องที่ช่วยเขาก็ต้องเวลาคนไข้ไม่ได้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับสูญเสียชีวิตเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลเขาก็เสียใจเหมือนกันเนาะฉะนั้นการรู้พยากรณ์คร่าวๆแบบนี้มันก็ทำใจไว้ประมาณนึงแต่เราก็ซัดเต็มที่นะครับเนาะเอาให้ถึงฝั่งให้ได้นะครับมันก็มีเราไม่ได้มอง 90% ที่คนไข้มีโอกาสเสียชีวิตนะครับเรามอง 10% ของคนไข้ที่มีโอกาสรอดชีวิตตรงนี้เขาซัดกันเต็มๆอยู่แล้วนะครับเนาะก็มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับจะได้รู้ว่าไฟไหม้การบาดเจ็บจากการถูกไฟลวกเนี่ยความรุนแรงถึงทำให้เสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้น้อยนะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์ไฟไหม้ยิ่งสูงยิ่งเยอะนะครับยิ่งเป็นคุณผู้หญิงยิ่งเยอะหนักเข้าไปใหญ่นะครับหรืออายุมากยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับหรือแม้กระทั่งมี inhalation injury หายใจนะครับสูดดมออกควันลายไอร้อนเข้าไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ทำให้คนไข้เสียชีวิตได้มากขึ้นนะครับงั้นใครอยู่บ้านเนาะอยู่ที่ทำงานเครื่องดับเพลิงอยู่บนคอนโดทางหนีไฟอะไรยังไงเนี่ยก็เตรียมให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะอีกหน่อยก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเนาะผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านคนเดียวนะครับติดกล้องวงจรปิดดูอาการท่านเนี่ยอาจจะไม่พอเนาะอาจจะต้องมีทางหนีที่ไล่อาจจะต้องมีคนเฝ้าหรือมีเพื่อนบ้านที่ไว้ใจได้นะครับคอยช่วยเหลือในยามฉุกเฉินจริงๆนะครับก็ให้ความรู้ไว้นะครับเนาะก็อาจจะไม่ตรงกับเรื่องสวยงามเลยนะครับเนาะก็ไว้เป็นความรู้นะครับแล้วก็ไปดูแลตัวเองและครอบครัวเนาะแล้วก็หน้าร้อนเนาะอากาศมันร้อนนะครับไฟเฟยก็ระวังเครื่องใช้ไฟฟ้ามันช็อตอาจจะมีปัญหาในพวกนี้ได้ก็ดูแลกันให้เต็มที่นะครับสุดท้ายก่อนแยกกันไปนะครับขออนุญาตฝากนะครับDHA คอลลาเจนเปปไทด์นะครับ 100% ไว้ในหัวใจพวกเราด้วยนะครับ1ช้อนต่อวันบำรุงผิวได้ดีมากๆเลยนะครับ2หรือ3ช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งๆให้กับทีมงาม DHA ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ